ครับขอต้อนรับคุณชมกับเข้าสู่รายการ Speed Rider นะครับต้องบอกว่าในเบรกนี้เดี๋ยวว่ากันเลยกับ SMS แล้วก็รับสายนะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็สามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับครับมาช่วงนี้มาขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีกับโชคอัพดีๆเหนือคำว่าหนึบโชคอัพ YSS นะครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speed นะครับโซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐาน DID รูป71คู่หูนักบิดคู่มิดนักปั่นครับครับตอนนี้สายก็ยังว่างๆโทรเข้ามาได้ครับ025309496198นะครับ SMS ก็4827772พิมพ์ C เว้นวรรคตามด้วยคำถามของท่านครับผมเรามาเริ่มดูคำถามทาง SMS ก่อนเลยระหว่างรอสายนะครับโซนิคคาบูเอ็นโปจะเปลือยกองหรือจะใส่กองเปลือยดีครับเป็นผมนะถ้าโซนิคใส่เปลือยกองเลยเปลือยเลยเหรอพี่เปลือยเลยเพราะว่ารถเล็กมีแรงดูดถ้าเราใช้กองเปลือยที่เป็นดอกเห็ดเนี่ย มันใช้ได้พักเดียวครับพักเดียวจริงๆแล้วมันก็จะตันแล้วแต่ถ้าซื้อของแพงเลยเนี่ยไอ้ตรงนั้นผมไม่เคยลองไอ้อย่างผ้าพวกที่เราทำกันอย่างเงี้ยเหมือนกองที่เราทำขายกันอยู่แต่ไอ้ของมอนไซเล็กเนี่ยเขาจะเป็นดอกเห็ดดอกเห็ดครับผมสวมปากขบูเลยใช่ตรงนั้นผ้ามันบางผ้ามันบางแล้วอย่างโดนฝนโดนอะไรเต็มเต็มถ้าใช้ของดีก็มันความสะอาดก็จะอยู่ได้นานหน่อยอยู่ได้นานจะปล่อยให้ตันประเด็นคือถ้าอย่างโซนิกเนี่ยชุดกรองมันนะพี่แผ่นมันมีโค้งหรือเปล่ามีครับมีถ้ามีก็ลองของผมไปดูไอ้นี่ได้ดูได้ทีนี้ว่าถ้าใส่ไปแล้วมันจะตันไปหรือเปล่าไม่ตันครับถ้ารถเดิมแต่ถึงว่ามันจะยังโฟมไม่พอเท่านั้นเองเพียงว่าถ้าเป็นรถเล็กเนี่ยใส่กระปูพวกนี้น้ำมันมันจะปล่อยออกไงเวลาเราขี่เนี่ยมันจะมันจะพ่นออกมาด้วย มันทำให้กองเปลือยเราเนี่ยมันแฉะไวพอแฉะไวมันก็ตันมันเป็นธรรมชาติครับครับผมโอเคมาดูคำถามกันต่อไปนะฮะ GPX Demon หาชุดแต่งได้ที่ไหนครับยี่ห้อนี้โอเคไหมโอเคยี่ห้อรถ Demon ใช่ไหมได้อยู่ทั่วเมืองใช่ปัญหาก็ยังไม่ค่อยมีมากเท่าไหร่นะฮะแต่หาชุดแต่งเนี่ยยากหน่อยนะฮะทีนี้ชุดแต่งคุณก็ต้องดูก่อนว่าชุดแต่งเนี่ยของเขาจะใส่อะไรถ้าอย่างเช่นพวกไอเกี่ยวกับพวกมินเนียมแต่งอะไรพวกนี้มันก็มีของมีนะเยอะของยี่ห้อไบเกอร์ก็มีและอย่างเดมอนเนี่ยมันมีรถที่เขาเรียกว่าเป็นรถแต่งออกมาจากศูนย์เลยก็มีครับมันไปเลยก็ผมว่ามันหาไม่ยากครับแต่รถรุ่นนี้ถ้าเราไม่เน้นเร็วมากแต่ว่าขับแล้วรอเนี่ยผมมาเล่นได้ครับครับผมปัญหาจุกจิกค่อนข้างน้อยเพราะโปรดิวเราก็ใช้อยู่เนี่ยใช่น้องอ้อมันนะใช่ใช้ก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเนาะไม่ค่อยมีปัญหาครับครับผมเพิ่งเห็นนะเนี่ยพี่ว่าฟาสไบค์เล่นใหม่รู้สึกจะวางแผนพรุ่งนี้แล้วนี่เลยมาสวยๆเลยนะฮะโอ้ภาพมาก็อาวันตัวใหม่แล้วนะฮะมีแอฟริกาทวินด้วยเปิดเข้ามาในเล่มนี่โอ้โหเดี๋ยวดูมีคอลัมน์อะไรบ้างหน้าแรกๆก็โฆษณาอ๋อนี่เลยมีของซูซูกิมั้งเขาพาไปลุยปีล็อกนะฮะแล้วก็มีในเรื่องของตัวโฆษณาของทาง BMW นะครับผมถัดไปก็เป็นทริปรับสายเรียกว่าน่าสนใจแล้วมีรับสายFast Bike เล่มใหม่เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามารีวิวให้ดูว่าสำหรับ Fast Bike เล่มนี้มีอะไรบ้างมีอะไรน่าสนใจในเล่มนี้แต่แค่โจหัวเนี่ยหน้าปกก็สวยแล้วอ่ะตัวใหม่ด้วยวันวันโอ้มีซูซูกิทีมแข่งด้วยเดี๋ยวรับสายมาแล้วขออนุญาตรับสายคุณอะไรนะฮะเอแล้วความประถมอ๋อคุณน้องเอนี่เองสวัสดีครับน้องเอสวัสดีค่ะพี่พี่ค่ะครับผมสวัสดีพี่ค่ะคุณพี่เอกแล้วก็วันนี้มีใครบ้างนะฮะพี่จอนพี่บอมครับผมพี่บอมเหรอครับใช่ครับผมผู้บริหารเลยฮะสวัสดีด้วยนะคะครับฮะครับผมว่าไปเลยครับสวัสดีเวลาใหม่ครับผมครับพอดีจะถามพี่ๆว่าไอ้ MSX อ่ะผมจะโหลดนะลงมันโหลดได้ไหมเงี้ยโหลดน่าได้นะได้ได้นิดนึงก็ปรับที่ตัวพี่ขึ้นเคยเห็นรถผมแล้วมันโหลดได้อีกสักเท่าไหร่เต็มที่เลยอ่ะน่าจะไม่เกินนิ้วเพราะว่ามันจะไปติดที่แฮนด์ก็คือการโหลดเนี่ยเราไขน็อตที่แผงคอเนี่ยมันจะมีแผงคอบนกับแผงคอล่างแผงคอบนน่าจะประมาณแค่ตัวเดียวนะฮะซ้ายขวาอย่างละตัวแผงคอล่างเนี่ยผมจำไม่ได้ว่ามันมี2ตัวหรือตัวเดียวตัวเดียวนั่นแหละแต่ทีนี้เวลาโหลดเนี่ยเราต้องตั้งรถให้ตรงแล้วก็หาแม่แรงเนี่ยยันที่คอท่อไว้ไม่ให้เวลาที่เราไขน็อตเนี่ยมันหล่นพวดลงมานะฮะยันคอท่อไว้แล้วเราค่อยๆขัน
ตัวแม่แรงเนี่ยลงทีละหน่อยทีละหน่อยแล้วการเลี้ยวโค้งการอะไรมันจะเป็นยังไงมั้งอ่ะถ้าเป็นรถโหลดหน้าเนี่ยฟิลลิ่งมันเปลี่ยนอยู่แล้วเปลี่ยนในทางที่เราบางคนก็อาจจะชอบบางคนก็อาจไม่ชอบอย่างผมเนี่ยรถผมโหลดหน้าทุกคันเพราะผมชอบเวลากดแล้วเนี่ยมันรถมันพลิกไวครับหน้ามันจะไวขึ้นมันจะดีขึ้นไหมหรืออะไรเพราะโค้งส่วนใหญ่เราก็ไม่ได้ตีโค้งไม่ได้อะไรเหมือนพี่ๆอยู่แล้วไงขี่ธรรมดาแต่ว่าคนเขาก็จะบอกว่าสมรรถนะการเลี้ยวมันจะเสียเปล่าสมรรถนะไม่เสียครับแต่บางคนเขาบอกว่ามันหนักบางคนเขาบอกว่ามันในเรื่องของการบังคับรถเนี่ยความเร็วต่ำเนี่ยมันจะบังคับยากขึ้นแต่ในเรื่องของท่านั่งเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นสปอร์ตมากขึ้นคือเราจะเอนตัวไปข้างหน้ามากขึ้นคืออยากได้สปอร์ตนี่แหละอยากให้มันแบบสปอร์ตแบบลงมาอีกนิดนึงนะจิกหน่อยหน้าจิกหน้ากลมๆมันได้สวยอ่ะหนึ่งแต่ผลเสียก็ไม่ได้เยอะอะไรนะเราโหลดแค่นิ้วเดียวใช่ไม่น่าจะมีผลอะไรกับขี่โหลดจะดีดท้ายมันสูงขึ้นมากลัวมันจะสูงเวอร์มันจะกลัวจะน่าเกียดไม่สวยใช่ครับเพราะรถท้ายมันก็เชิดอยู่แล้วไปดีมันมากกลายเป็นรถวิ่งคันนาครับเดี๋ยวถ้าไปยกท้ายสูงมากกลายเป็นหน้ากดเกินพอหน้ากดเกินท่าขี่เปลี่ยนเนี่ยมันไปปวดมือแทนด้วยหน้าขี่ยากหน้าเสียเวลาขี่จะรู้สึกว่าขี่ไม่เหมือนเดิมพอดีแฟนเป็นคนขี่นะผมไม่ได้คนขี่คนแต่งอย่างเดียวก็เลยมีหน้าที่แต่งอย่างเดียวฮะน้องเอไปเปลี่ยนโชคหลังมาหรือยังเอ่ยช่วงหลังคืออะไรครับโชคหลังยังไม่ได้เปลี่ยนเลยพี่หนุนทำพวกคอท่อพวกอะไรแบบ อันที่ว่ายังไม่ค่อยแพงมากแต่ก่อนอ๋อโอเคไม่พอดีว่าวันก่อนรื้อร้านเจอโชคไวเอสอยู่ตัวนึงเดี๋ยวถามราคากับตัวเอกให้ใช่ว่าราคาขายต่อผมสินั่นแหละเลยจะบอกราคาถูกแน่นอนเดี๋ยวเอาไว้คุยหลังไมค์เดี๋ยวโทรไปหาพี่ขนุนนะครับบอกราคาไว้หลังไมค์ครับผมเพราะจะเอากองไปทำได้เลยจะได้ส่งมาทีเดียวเลยก็ได้ได้เลยไม่มีปัญหาส่วนราคาเคมราได้แล้วนะเดี๋ยวไงคุยกันหลังไมค์อีกทีนึงฮะหนูไปพอดีไปเดินคอไทเทเนียมมาเอาไทเทเลยเหรอไทเทปอมปอมที่เป็นลุงลุงอ่ะเป็นไทเทแต่ว่ามันไม่ใช่เทแท้อ๋อแต่เลดนี่แหละเขาไปชุบในเรื่องของยารถหนูนะพี่เน้นประหยัดแต่สวยต้องเขาเลยแต่งรถเป็นเอาสวยพอแต่เวลาโหลดคอไอ้โหลดหน้าเนี่ยยังไงต้องให้คนช่วยประคองด้วยนะแล้วช่วยดูแล้วหาไม้บรรทัดวัดให้มันพอดีกันระหว่างซ้ายกับขวาด้วยก้าวว่าจะหนูใช้ที่หนูตามองไม่เห็นใช่ป่ะหนูโหลดเนี่ยหนูทำงี้เลยหนูไข่ปุ๊บไข่ก่อนแทบขวาพอไข่น็อตไข่ปุ๊บพอมันจะยุบใช่ไหมจงมันจะยุบแบบนั้นหนูก็ล็อกเลยเอาแค่ไหนล็อกเลยแล้วก็เอาก้านไม้อ่ะหักวัดจากหัวกับแผงคอหักไว้แล้วเราก็ไปทำอีกแกลบหนึ่งเหมือนเดิมให้มันเท่ากันกับไม้นั่นแหละแต่ไงแต่ถ้าไม่เท่ากันในตัวไฮโตมันเลยนะขี่ไม่ได้แต่ไงพี่ก็แนะนำว่าแล้วค่อยออกไปให้ร้านมาดูอีกทีหนึ่งแนะนำว่ายังไงหาไม้บรรทัดสักอันนึงอ่ะน้องเขาบอกไม่เห็นไม่ก็คือให้คนอื่นก็ได้ที่บ้านคุณพ่อคุณแม่ก็อยู่แล้วก็แฟนก็อยู่ก็ให้คุณแฟนเนี่ยมาละวันเก่งด้วยเออเก่งตามองไม่เห็นนะแต่ทำเองได้หมดเลยก็วันก่อนน้องเอเนี่ยแหละอยากทำสี่ล้อผมก็เลยบอกโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยววิ่งไปเอาล้อเลยน้องเอถอดล้อรอแล้วเหลือแต่ตัวล้อหน้าไม่มีประแจไม่มีถ้ามีประแจคงถอดเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะเก่งจริงยอมรับว่าเก่งจริงตรงไกลยังมีร้านชื่อร้านพี่เอกติดเลยนะเอามาได้ไงต้องมีสปอนเซอร์ร้านพี่เอกร้านก็เอ็กซ์พีเอ็มแล้วก็พี่เอกรามินดาแล้วก็พี่ขนุนพอได้ครบแหละถูกต้องขอบคุณครับแนวเลยฮะสวยเลยทำสี่รอบโอเคครับงั้นไม่รบกวนมากแล้วครับได้ครับครับครับสวัสดีครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับครับผมน้องเอกสวัสดีครับรักทุกคนนะครับจุ๊บครับผมน่ารักนะแฟนรายการคนนี้ใช่เป็นน้องๆที่น่ารักน้องเอกอยู่นครปฐมใช่พอดีว่าน้องเขาเมื่อก่อนเนี่ยก็คือยังตายังไม่บอดแต่เผอิญว่าเขาเป็นมีปัญหาเรื่องสุขภาพเป็นโรคไตครับก็เลยถึงว่าเมื่อกี้ถามว่ามีใครอยู่บ้างเราก็นึกว่าสงสัยไม่ได้ดูทีวีอยู่เขาฟังครับเขาฟังเอาเขาฟังเอาน่ารักมากน้องเอใช่ครับผมนะครับดูคำถามต่อไปกันเลย MT 09ตัวใหม่น่าจะเข้ามาเมื่อไหร่เห็นเปิดตัวแล้วที่ที่ไหนฮะเมืองนอกเมืองนอก MT 09ผมว่าน่าจะยังไม่มาไวๆนี่หรอกเปิดตัวก็จริงแต่ว่าตอนนี้คือเขาคงต้องระบายรถของเขาออกไปเพราะรถบ้านเรายังถือว่าเดินไม่ไวมาก
ขายได้ขายได้แต่เดินไม่ไหวใช่เดินไม่ไหวมันยังมีค้างอยู่ในสต็อกมันมีค้างอยู่แต่ไม่แน่ครับเพราะปีหน้าเนี่ยเห็นว่าของไทยยามาฮ่าเนี่ยจะมีเปิดตัว R6 ตัวใหม่ใช่เขามีข่าวมาว่า R6 ปีนี้ออกแล้วปีนี้แหละไม่ใช่ปีหน้าไม่กี่เดือนเนี้ยเป็นรถที่ขายปีหน้าไงพี่ก็คือปีนี้เนี่ยงานมอเตอร์โชว์งานสิ้นปีเนี่ยเจอแน่ R6 ใช่มีข่าวมาแน่นอนแล้วว่า R6 กับยามาฮ่าเจอกันแน่ครับผมไม่แน่อาจจะมาโชว์กันในงานนี้เลยก็ได้ครับครับผมดูคำถามนี้หน่อยรถพี่บอมชอบสุดๆได้เท่าไหร่หลังไมค์มาเลยครับ0906643343อยากขายอยากขายครับตอนนี้ให้ไปหมดเลยนะไม่ถอดของเลยนะทะเบียนเลขตัวเดียวด้วยถูกต้องทะเบียนเลขสวยด้วยทะเบียนเลขสวยด้วยงานขึ้นเบอร์พี่บอมให้หน่อยเผื่อเขาฟังไม่ทันได้เดี๋ยวขึ้นเบอร์หน้าจอโทรมาพูดคุยครับอยากขายอยากขายรถไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าซนอยากเปลี่ยนคันใหม่ใช่นะครับรถในสภาพสวยๆและนิ่งๆไม่มีริ้วรอยรอยแมวคงแล้วขนของแต่งทุ่มๆจัดไปรถวิ่งน้อยใช่นะฮะเดวิลเลดคาร์บอน2012นะครับตัวนำเข้าอิตาลีอยู่ของแต่งทุ่มๆจัดไปไมล์ 20,000 โลเข้าสู่ตลอดครับท่อกล่องกองเรียบร้อยนะครับของแต่งที่เห็นเนี่ยเยอะมากไม่ถอดไม่ถอดเอาไปสภาพนี้เลยของแต่ง 300,000 กว่าแล้วแถมได้ทะเบียนด้วยทะเบียนก็ 30,000 เลยใช่มั้ยเดี๋ยวนี้เลขตัวเดียวได้เลยเลขตัวเดียวแล้วเลขตัวนี้บอกได้เลยครับว่าสมัยก่อนคนจะไปจองไม่มีทางได้ยังไงก็ไม่มีทางได้จัดไปท่อกล่องกองตอนนี้ราคาน่าจะมี 3-40,000 แล้วล่ะครับจัดไปนะครับหลังไมค์มาเดี๋ยวไงโทรเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวทีมงานขึ้นเบอร์หน้าจอให้หน่อยหรือพี่บอมนี่ไงเบอร์นี้เลยพี่บอมโทรมาพูดคุยราคาไม่มีปัญหาครับเบอร์0906643343ครับผมนะฮะโทรได้ตลอดเวลาครับแต่ดึกๆก็อย่ามันต้องโทรมาฮะโทรมาพี่บอมก็นอนแล้วล่ะก็เพิ่มนอนดึกโทรมาได้ไม่มีปัญหาแต่ก็อย่าถึง 4-5 ไม่ใช่ดูรีลันที่ 4-5 เขาไม่มีอะไรก็แค่หลับอยู่แล้วเดี๋ยวโทรกลับไปผมขอให้โทรมาพูดคุยกันโทรมาคุยกันนะฮะไม่มีปัญหาเรื่องราคายังไงอยากต่อรองไงก็โทรคุยกับพี่บอมเลยครับผมเขาบอก ERจอดไว้2เดือนแล้วแต่4-5 วันสตาร์ททิ้งไว้15นาทีแล้วมีอะไรต่อไหมควรทำอะไรอีกครับเอาสิ่งที่ควรทำนั่นก็คือควรขี่บ้างใช่รถจะสตาร์ทเครื่องอย่างเดียวเนี่ย มันก็ไม่ได้ไปขยับขยื่นเลยยางเยิงโชกเชิกเบรกเบิกอาจจะติดได้ครับผมเพราะนั้นถ้าเป็นไปได้ก็ขี่มันหน่อยใกล้ๆก็ยังดีวนๆในหมู่บ้านแต่ว่าทำถูกแล้วที่สตาร์ทเครื่องทิ้งไว้นั้นจริงๆ15นาทีนานกันนานไปนานไปนะ5นาทีก็โอแล้วมันเหมือนกับให้เสื้อเรามีอุณหภูมิหน่อยเดียวเอาอย่างนี้หลายคนสตาร์ทเครื่องทิ้งไว้แล้วพอเครื่องเอาให้เครื่องร้อนก่อนนะไม่ใช่สตาร์ทระเบิดเลยนะสตาร์ททิ้งไว้พอเครื่องอุณหภูมิถึงอุณหภูมิทำงานเครื่องยนต์แล้วปกติแล้วสักพักนึงอ่ะก็อาจจะมีเบิ้ลเครื่องชาลอบไปนิดนึงเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะสตาร์ทเฉยๆบางทีไฟมันยังไม่ทันชาร์จรอบต่ำๆให้2,000รอบ2,500อะไรอย่างเงี้ยมันมีแบบว่าไฟส่วนเหลือที่มันจะชาร์จลงแบตให้มันได้ชาร์จได้บ้างแต่ที่ดีที่สุดคือเอาไปขี่แต่ถ้าอาจจะไม่สะดวกฝนตกไม่อยากให้รถเลอะก็สตาร์ทแล้วก็คารอบทิ้งไว้นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วไม่ต้องนานถึง15นาที15นาทีนานไปนานไปหรือเอาง่ายๆเอาให้พัดลมไฟฟ้ามาทำงานสักรอบพอพัดลมดับปุ๊บก็ดับเครื่องได้เลยนั่นแหละหรืออาจจะเบิ้ลคาไว้สักแป๊บนึงพัดลมไฟฟ้าทำงานทีเราพอพัดลมไฟฟ้าหยุดก็ดับเครื่องใช่นะฮะก็พี่ก็ทำอย่างเงี้ยเดวิลคันนี้ก็ทำอย่างเงี้ยก็คารอบไปยืนเพลินๆไปกับรถสักพักหนึ่งถ้าติดเครื่องเฉยๆนะแล้วดับ 2-3 วันเนี่ย เดี๋ยวเริ่มอืดแล้วไฟยังไม่ทันชาร์จใช่ครับผมแล้วก็ที่พี่บอมบอกว่าต้องเอาไปขี่บ้างเพราะไม่ใช่อะไรคือพวกอันนั้นอ่ะมันได้แค่เครื่องกับแบตครับแต่พวกชิ้นส่วนต่างๆโซ่สเตอร์ทั้งหลายปืนล้อผ้าเบรกอะไรพวกเนี้ยมันต้องได้เคลื่อนไหวบ้างได้เคลื่อนไหวบ้างแล้วที่ยิ่งจอดนานๆน่ะจานเบรกหน้าสนิมจะมาสนิมกินแล้วเดี๋ยวเบรกติดเดี๋ยวมีปัญหาไปขี่แล้วเบรกดังครับผมงั้นก็เอาไปวิ่งบ้างครับอย่าจอดทิ้งไว้นานรถมีไว้ขี่พูดเหมือนเข้าตัวเองมันจะขี่เลยก็ฝนตกบางคนนะคนรักรถรู้ว่าไม่อยากออกไปเลยใช่ครับมันเลอะอ่ะกลับมาแล้วล้างเหนื่อยอ่ะแล้วก็ยังไม่อยากขี่ถูกต้องเดี๋ยวฝนหมดแล้วเดี๋ยวว่ากันใกล้แล้วใกล้แล้วมาคำถามนี่อะไรฮะ N อะไรเนี่ย NPCX ใส่ท่อ Z Forza งงมาวิ่งได้110 120มีผลต่อเครื่องไหมรถมันคืออะไรตัวรถจะ N Max หรือจะ PCX ใช่รถ PCXอ๋อนิวพีเอ็กซ์อ๋อนิวพีเอ็กซ์ใหม่ว่างั้นเถอะใส่ท่อของฟอร์ซ่านะเอาตีง่ายๆอย่างนี้แล้วกันวิ่งได้110-120มีผลต่อเครื่องไหมผมว่ามีไม่รู้เพราะว่าท่อฟอร์ซ่ามันยังพูดไม่จดเลยพี่ไม่รู้แต่ที่รู้ตอนนี้
ลูกค้าเข้ามา 2-3 คันแล้วไอ้พวกฟอร์ซ่า Z250 วิ่งไม่ถึง 15,000 ครับลูกหลวมท่อล่มไปน้ำมันเครื่องหายวาวยันท่อโล่งไปว่างั้นเถอะใช่ครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมีข้อเสียเปล่าพี่อย่างผมเองเนี่ยฟอร์ซ่าเนี่ยแล้วมีคนมาถามบอกใส่พวกท่อของ Z300 ถ้าพอได้ไหมถ้าอย่างนั้นโอเคเพราะ CC มันเท่ากันในเรื่องของปริมาตรไอเสียที่ออกมาใกล้ใกล้ใกล้กันพอไปใส่มันก็ไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดอย่างของเราเครื่อง150ไปใส่ท่อ300มันก็เหมือนกันเนี่ย1อาจจะวิ่งไม่ออกด้วย2เลยก็คือกินแหวนน้ำมันเครื่องหายแล้วนี่อะไรนะวาวยันปัญหาบาร์เบอร์ซุดหมดอ่ะเทียบครับเมื่อกี้ก็บอกวิ่งได้เท่าไหร่110 120อ่ะใช่ Nmax เดิมเอ็นพีซีเดิมคือถามว่าจริงก็ได้นะก็วิ่งดีนะเมื่อกี้เนี้ยพอเดิมก็วิ่งประมาณนี้ไม่ถือว่ารถเขาวิ่งดีนะถ้ารถเขาเดิมนะแต่ถ้ารถเขาทำไล่เลยไปแล้วเนี่ยไปอีกเรื่องนึงแต่ยังไงก็โล่งไปดูแล้วซีซีอีกเท่าตัวนึงอ่ะใช่ก็ลองหาที่เขาว่าจะต้องทำอะไรเพิ่มเติมอยากให้ทรงมันหรืออยากได้ทรงเขาเนี่ยเอาข้างในไปทำใหม่หมดเลยผมว่ามันจะเจ๋งกว่าต้องครับผมจัดไปถึงเวลาเดี๋ยวช่วงนี้เราพักเบรกกันสักครู่ครับแล้วค่อยมาพบกับเราสปีดไรเดอร์